มาดูกันว่าเอกชนมองอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่ทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกันก่อนคุณเกรียงไกรเทียนุก,กูลบอกว่ายอมรับนะครับว่าการที่รัฐบาลลดภาษีส,สรรพสามิตน้ำมันดิเซล,ลงมา5บาทต่อลิตรเนี่ยเกินกว่าที่คาดหมายเอาไว้คือดีอ่าดียอมรับหรือว่าดีเป็นการช่วยเหลือ <S <S <ฮะ S 1> ช่วยเหลือทําให้ภาระหรือว่าต้นทุนของผู้ประกรอบการเนี่ยลดลงมาได้และถ้าเป็นไปได้ก็เห็นว่า อยากจะให้ช่วยยึดไว้ตรงนี้ลิตรละไม่เกิน32บาทต่อลิตรสำหรับน้ำมันดีเซลเนี่ยต่อไปได้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อตอนเบรกแรกเราบอกว่ารัฐบาลบอกว่าถ้าบางทีราคาน้ำมันไม่ไหวจริงๆอาจจะไปถึง35บาทต่อลิตรเนี่ยคุณเกรียงกรบอกว่าไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นเลยไม่อยากให้ถึง35บาทต่อลิตรเลยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่32บาทต่อลิตรให้นานที่สุดอย่างน้อยก็เป็นการบรรเทาภาระและผลกระทบทั้งสําหรับ ประชาชนผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการไปในทางเดียวกันด้วยนะครับส่วนว่าการใช้งบประมาณในการเข้ามาพยุงเนี่ยยอมรับว่ามันต้องใช้งบประมาณเยอะแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์ราคาน้ํามันในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างคุณเกรยีกยงไกรบอกแบบนี้เขาว่า2เดือนที่บอกว่าลดราคาสปรสาร์สมิตน้ำมันดีเซลเนี่ยเกินคาดแล้วก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้มากกว่า2เดือนได้ไหมคุณเกรียงไกรบอกขอ4เดือนดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าแต่ก็เข้าใจอยู่แหละว่า เป็นเรื่องรายได้รัฐบาลต้องแบกรับอย่างที่เราคุยกันถึงเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่ากองทุนก็รับภาระไว้หนักมากจริงๆแล้วนะครับ,ค,รบคุณเกรียงไกรก็มีความคาดหวังเหมือนกันว่าเราเปิดประเทศแล้วอ่ะเดือนนี้รายได้น่าจะเข้าประเทศทีนี้น่าจะมีเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากเรื่องของการลดภาษีสพสามิตรนะคะคุณเกรียงไกรก็ยังแนะนาด้วยว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยตรึงราคา32บาทต่อลิตให้หนานที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะอันนี้อย่างที่1 อย่างต่อมาก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพประชาชนอื่นๆโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่5ขยายจําจนวนสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัรรวมไปถึงอยากจะให้ดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนเกินไปแล้วก็สอดคล้องกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วยนะคะและก็อยากให้ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาคึกคักเหมือนเดิมค่ะขยายความ เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่าทำไมคุณเกรียงไกรบอกว่าอยากให้ตรึงดีเซลไว้ที่32บาทต่อลิตรเหตุผลเพราะว่ามันมีตัวเลขตัวเลขหนึ่งครับเป็นดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน2565เมษาก็คือเดือนที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ได้มีการลดภาษีภาษีสปาร์สมิดน้ำมันดีเซลแต่ตัวเลขเอยู่86.2ในแง่ความดัชนีความเชื่อมั่นลดลงมาจาก89.2ในเดือนมีนาคม แล้วตัวเลขของเดือนเมษายนที่บอกว่าลดลงเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่ต่ําที่สุดในรอบ5เดือนแน่นอนว่าช่วงเมษาที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้นสูงมากและดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงก็เป็นเพราะว่ากังวลกับเรื่องของต้นทุนราคาพลังงานต้นทุนวัตถุดิบและอื่นๆในขณะที่กําลังซื้อของคนในประเทศเองทุกคนทราบดีว่าเราเพิ่งฟื้นจากโควิด -19 ค่าครองชีพที่สูงขึ้นกําลังซื้อก็น้อยลงเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเองคนที่ เป็นคนคนผลิตสินค้าออกมาหรือผู้บริโภคเองก็ใช้จ่ายน้อยลงกว่าเดิมแน่ๆครับแล้วพอมีวันหยุดช่วงสงกรานต์การผลิตมันก็ลดลงการส่งออกก็เจอกับปัญหาสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งหมดนี้กระทบต่อเศรษฐกิจการค้าแล้วก็เรื่องของราคาสินค้านําเข้าที่เป็นวัตถุด,ดิบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าราคาน้ามันยังคงสูงมันจะยิ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นและก็กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้นไปอีกนะคระับนอกไปจากนั้นเรื่องของผู้ส่งออกบ้านเรายังมีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่ยังไม่คลี่คลายแล้วก็สเปซบนเรือไม่พอต่อความต้องการส่งออกสินค้าด้วยรวมไปถึงความล่าช้าของเรือขนส่งก็เป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ5ปีถึงแม้ว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกก็ตามแต่ ก็ยังกังวลเรื่องของเงินบาทที่อ่อนค่ะจะส่งผลทาให้ต้นทุนสินค้าวัตถุดิบต่างๆโดยเฉพาะสินค้าน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะเป็นตัวเร่งให้เงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นอีกก็ได้นะคะคในขณะที่ดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าค่ะคุณผู้ชมก็ยังคงปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ95.9เนื่องจากผู้ประกอบการก็กังวลเรื่องของราคาน้ํามันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะหลังจากที่ภาครัฐ ลดการอุดหนุนราคาแล้วก็จะปรับขึ้นแบบขั้นบันไดจนถึง35บาทต่อลิตรรวมไปถึงมาตรการความบาดรัสเซียของชาติตะวันตกที่อาจจะทําให้ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกตรงนี้ก็จะกระทบต่อต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็ต้นทุนการขนส่งรวมไปถึงสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับประเทศอื่นๆที่เขาคาดการณ์กัน,กนว่าน่าจะรุนแรงมากขึ้น ตอนนี้มีประเทศฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเขามาเป็นผู้เล่นเข้ามาด้วยนะคะที่เราจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะทีนี้มาดูปฏิกิริยาจากฝากฝั่งของสานธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยกันบ้างโดยคุณอภิชาติไพร,รุ่งเรืองถ้าจํากันได้เนี่ยเป็นองค์กรที่มีท่าทีตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับมีการรวมตัวเอารถบรรทุกรถสิบล้อมาเคลื่อนขบวนกันด้วยซ้ําไปเพื่อแสดงความจุดยืนว่าอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือโดยด่วนนะครับล่าสุดเนี่ยพอเห็นมาตรการออกมาคุณอภิชาติบ,บอกว่า จร,จริงๆแล้วมาตรการลดภาษีสาราสามิตน้ำมันดีเซล5บาทต่อลิตรที่รัฐบาลบอกว่ายืดออกไปอีก2เดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางสาพันขนส่งทางบกเรียกร้องมาตั้งนานแล้วนะครับเรียกร้องมาตั้งแต่ตุลาคม2564ด้วยซ้ำไป6-7เดือนที่ผ่านมาเจรจากันมาสอสาครั้งก็ยังไม่บรรลุผลจนสุดท้ายเนี่ยยืดหนังสือถึงนายกเมื่อ27เมษายนที่ผ่านมาถึงได้มีการดําเนินการอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ยังน,ยน้อยก็ทําให้เห็นว่ารัฐบาล เห็นใจแล้วก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนแต่ประเด็นน่าสนใจต่อมาก็คือว่าคุณอภิชาติบอกว่าขอความชัดเจนหน่อยเถอะที่บอกว่าลดภาษีดีเซลสปะสามิตน้ำมันดีเซลห้าห้าบาทต่อลิตรเนี่ยใช่เฉพาะกับค่าน้ํามันหรือเปล่าหรือหรือจะเอาไปเข้าตัวระบบกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงและค่าการตลาดเพราะถ้าเป็นแบบนั้นคุณอภิชาติบอกว่ามันอาจจะเกิดการหมกเม็ดก็ได้นะอันนี้กังวลน่าห่วงด้วย เพราะที่ผ่านมารัฐบาลเคยแล้วเคยลดภาษีสปาร์สามิดมันดีเซล3บาทต่อลิตรมาแล้วแต่เอา1บาทเนี่ยไปบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งคุณภพิชาติบอกอันเนี้ยไม่ถูกนะเพราะว่าการลดภาษีควรจะเอาไปใช้เพื่อการลดภาระให้กับประชาชนจริงๆลดภาระให้กับผู้ประกอบการจริงๆนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการภาคขนส่งต่างๆเนี่ยครับคุณภิชาติยืนยันว่าถ้าจะลดต้องเอามาลดแล้วช่วยประชาชนช่วยผู้ประกอบการ แต่ว่าอย่างที่เรารายงานไปตอนต้นเนาะ,ะรัฐบาลพูดชัดเจนนะครับว่าส่วนหนึ่งเอาไปเพื่อดูแลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้ขาดทุนติดลบมากไปกว่านี้ไม่อย่างนั้นจะกองทุนจะทํางานต่อไปไม่ได้มันจะไม่ฟังก์ชันแล้ว<ะ>เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอภิชาติคงจะทราบแล้วนะวันนี้ว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่ผู้ประกอบการต้องการทั้งหมดนะครับคุณอภิชาติก็สะท้อนเสียงมาว่าอยากจะให้ลดราคาค้าเปลีกน้ํามันนั่นแหละนะคะที่หน้าปั๊มน่าจะถูกลงนะคะ นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอไปรัฐบาลนะคะว่าอยากจะให้ยกเลิกการผสมไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซลเป็นการชั่วคราวไปสักระยะหนึ่งด้วยเพราะว่าราคาแพงกว่าเนื้อน้ํามันดีเซลหลายเท่าตัวนะคะคาดว่าจะช่วยลดราคาดีเซลลงได้เพราะว่าตอนนี้น้ํามันไบโแทบจะไม่มีปัญหาแล้วตลาดต่างประเทศต้องการมากเนื่องจากสงครามราัสเซียกับยูเครนนะคะทําให้น้ํามัน Bio ไบโปทดแทนหลายสิ่งได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตลาดแล้วควรที่จะสละค่ะ เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกราคาที่ถูกกว่าเพื่อความอยู่รอดค่ะพี่เจียทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ยังอยู่ที่เรื่องของสาพันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยกับคุณอภิชาติก็คือว่าเขาเคยบอกไว,ว้ว่าค่าขนส่งนะครับจะขยับขึ้นประมาณ115ร้อยละสิถึงยีประกาศไว้ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วคุณอภิชาติบอกว่าจริงๆตอนนี้ผู้สมาชิกของสมาพมเนี่ยก็มีรถประมาณสัก20-30คันนะที่ บางรายนะครับผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาสามารถขยับขึ้นได้เลยแต่ในบางกรณีบางรายที่มีรถ400-500คันอันนี้อาจจะต้องมีการเจรจาครับเพราะบางทีผู้ประกอบการก็ต้องไปเจรจาแล้วมี MOU อยู่กับลูกค้า<ฆ>เจ้าเดิมๆอยู่ก่อนเพื่อทํารายละเอียดในการปรับค่าขนส่งแบบขั้นบันไดต้องไปเจรจากับผู้ว่าจ้างก่อนนะครับซึ่งบางรายนะครับอาจจะขยับขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้ ในรายละเอียดก็คือว่าถ้าน้ํามันขึ้นลิตรละ1บาทเนี่ยค่าขนส่งจะขึ้น3%แต่คุณอภิชาติบอกว่าถ้าราคาน้ํามันดีเซลลงราคาค่าขนส่งก็พร้อมจะลง3%เซเหมือนกันคือขึ้นและลงได้ตามราคาตลาดโลกถ้าเป็นอย่างนั้นก็โอเคนะคะคก็เขาบอกว่าวันที่20พฤษภาคมนี้ก็จะมีการทยอยปรับขึ้นค่าขนส่งแล้วนะคะขั้นต่ำอยู่ที่เฉลี่ยประมาณร้อละถึงร้อ ตามที่มีการแจ้งเอาไว้ก่อนล่วงหน้านี้เช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ก็แจ้งผู้ว่าจ้างไปหมดแล้วว่าผู้ว่าจ้างมีต่อรองบ้างเหมือนกันนะคะทางด้านนายกของรถโดยสารก็มีการเสนอแบบนี้ค่ะพี่เจียอยากจะให้ใช้โครงสร้างค่าโดยสารที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี2548ที่มีการกำหนดค่าโดยสารขึ้นลงจากต้นทุนจริงน้ำมันดีเซลนะคะ,คะซึ่งคุณพิเชษ เจียมบูระเศษนายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยบอกว่ามาตรการที่รัฐบาลช่วยชดเชยราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยลิตรละ2บาทนะคะวันละ50-60ลิตรต่อคันอันนี้ไม่สะท้อนความเป็นจริงเพราะว่าน้ำมันปรับขึ้น5บาทต่อลิตรก็คือจาก27บาทเป็น32บาทต่อลิตรเนี่ยแล้วก็ระยะทางสายยาวๆเนี่ยที่จะต้องวิ่ง600-700กิโลเมตรใช้น้ามันประมาณ250ลิตรนะคะ ตรงนี้จะทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระถึง1,000บาทต่อเที่ยววิ่งเลยค่ะนะครับทีนี้สิ่งที่เขเสนอก็คืออยากอยากให้เอามาติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเมื่อปี2548ซึ่งตอนนั้นประกาศอัตราขั้นบันไดเป็นฐานในการกำหนดอัตราค่าโดยสารครับอิงกับราคาน้ำมันดิซลคือถ้าขึ้นถึงบาท12สตางค์ต่อลิตรจะมีการขยับขึ้นค่าโดยสารให้กิโลเมตรละ1สตางค ทางผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่านี่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์มาอย่างรอบด้านแล้วนะประกาศใช้มาแล้วเนี่ย22เมษายน62ถึงตอนนี้อนุมัติให้ใช้ค่าโดยสารกิโลเมตรละ53สตางค์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยราคาดีเซลอยู่ลิตรละ27บาท79ครับหลังจากนั้นดีเซลขยับขึ้นมาต่อเนื่องเลยทีเดียวจนถึงตอนนี้ผู้ประกอบการก็ยังต้องแบกรับภาระน้ํามันที่สูงมาอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้ค่าโดยสารรถประจําทางยังเป็นสินค้าและบริการประเภทเดียวนะครับ ที่รัฐบาลประกาศปรับขึ้นลงโดยอ้างอิงโครงสร้างราคาน้ํามันดีเซลอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่ก่อนธันวาสี่เถึงเมษาหกสอเนี่ยขึ้นข้าโดยสารไปแค่4ครั้งเท่านั้นแล้วก็มีการปรับลงเนี่ยหครั้งแล้วดูข้อมูลย้อนหลังไป15ปีน่าสนใจเลยทีเดียวครับค่ะเขาบอกว่าภาพรวมรถโดยสารมีอัตราค่าโดยสารลดลง1สตางค์นะคะต่อกิโลเมตรทั้งที่ต้นทุนทุกหมวดสูงขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าอะไร ค่าประกรันรวมไปถึงค่าอุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยนะคะดังนั้นก็เลยมีการพูดคุยกันว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาเรื่องของการนำโครงสร้างอัตราค่าโดยสารแบบขั้นบันไดตั้งแต่ปี48เนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ราคาปรับไปตามกลไกตลาดหรือว่าราคาน้ำมันของโลกนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าเสียงเรียกร้องจากทางผู้ประกอบการจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ